ไม่ได้ว่าต่อตรงนี้นะอาจารย์จะว่าแยกมาเลยนะครับนี่คือการฝึกนะครับเพราะงั้นการฝึกเนี่ยกับการฝึกกับการบ้านจริงๆมันไม่เหมือนกันนะครับฝึกก็คือเราเรียนรู้จริงเราเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการนะครับในการทํางานส่วนในการบ้านจริงๆเนี่ยคือนั่นคือเราต้องเข้าใจในการทํางานมากเพียงพอแล้วว่าเฮ้ยเรามีความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้แล้วอะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าทุกคนเนี่ยเวลาคนไหนที่มีปัญหาเรื่องการเชดดิ้งหรือการอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนวาดฝึกวาดแยกก่อนนะครับพอวาดแยกได้เราก็ค่อยๆที่จะเรียนรู้ในเรื่องของกล้ามเนื้อหรือส่วนไหนที่มันสำคัญบนใบหน้าเราค่อยๆเพิ่มเติมค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือการศึกษาเราไปศึกษาข้ามขั้นตอนเกินไปบางทีมันก็ไม่เป็นให้เราลองศึกษาให้มันเป็นระบบนิดนึงอาจารย์ว่ามันจะดีมากมันจะทำให้เราแบบเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นจะได้ไม่เข้าใจแบบฉาบฉวยอะไรเงี้ยใช่ป่ะบางทีแบบเข้าใจแบบโหนี่ก็ยังไม่เข้าใจเลยเราก็ไปทำอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยนะครับต่อไปนะวิธีวาดตรงนี้นะครับน้ำหนักเข้มนะครับไฮไลท์อยู่ตรงไหนอาจารย์จะพยายามที่จะมาร์คไฮไลท์ไว้ก่อนแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นน้ำหนักเข้มอาจารย์ก็จะมาร์คไว้ก่อนเนี่ยมาร์คไว้ก่อนพอมาร์คปุ๊บอาจารย์จะเริ่มเก็บรายละเอียดตรงนี้นะสมมติว่าตรงนี้เป็นน้ำหนักเข้มก็เข้มไปเลยนะคือบางจุดเนี่ยมันเข้มได้ก็เข้มไปเลยอย่าไปซีเรียสนะครับนะครับบางจุดที่เข้มได้คือเข้มได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นตรงหางตรงอันนี้ตาเห็นไหมเน้นตรงเนี้ยเป็นหลักเนี่ยครับแล้วก็ตาครับแล้วก็เน้นไฮไลท์สำคัญมากไฮไลท์สำคัญมากตาดำตาที่มันมีน้ำหนักที่เบากว่าอย่างนี้นะครับเนี่ยเราก็ฝึกแบบนี้เลยนะฮะฝึกเก็บรายละเอียดก่อนเก็บรายละเอียดตาก่อนสังเกตว่าตามีขอบตาไหมอะไรเงี้ยสังเกตให้ดีนะครับทุกอย่างคือการสังเกตของเราถ้าสังเกตดีมีชัยไปกว่าครึ่งถ้าเราสังเกตไม่ดีก็จะเขียนไม่เหมือนการวาดรูปเนี่ยคือการสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตไม่ดีนี่คือวาดไม่เหมือนละยากละนี่เห็นไหมครับค่อยๆเติมเข้าไปนี่ไม่ต้องเติมขนตาก็ได้บางอันไม่จำเป็นต้องเติมขนตาเพราะว่ามันเป็นภาพที่บางทีมันมองด้วยความระยะไกลมันไม่ต้องเติมขนตาก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูเบ้าตาเห็นไหมส่วนที่อาจารย์กั้นพวกนี้เข้าไปเนี่ยพวกนี้เนี่ยทำพวกนี้เข้าไปนี่คือการกั้นน้ำหนักคือการกั้นน้ำหนักทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกั้นปุ๊บเราจะรู้ว่าส่วนไหนที่เป็นน้ำหนักอาจารย์จะเริ่มลงน้ำหนักได้เห็นไหมครับลงไปเลยนี่เป็นยังไงลงไปเลยนี่เราก็ขีดตามกล้ามเนื้ออีกแล้วเบ้าตากล้ามเนื้อก็เป็นยังไงเราก็ขีดตามกล้ามเนื้อบางคนยังขีดไม่เป็นก็แรงเงาไปก่อนบางคนยังขีดตามกล้ามเนื้อไม่เป็นก็ใช้วิธีการแรงเงาไปก่อนสังเกตดีๆนะว่าอาจารย์เว้นยังไงบ้างนะครับค่อยๆดูไปทีละนิดตำแหน่งตรงไหนที่เข้มขึ้นอาจารย์ก็จะเน้นนะครับอีเราจับแบบสบายๆไม่ต้องกดแน่นเกินไปไม่ต้องจับแน่นมากเราจับพีอีนะไม่ต้องจับให้แน่นเกินไปจับแบบสบายๆนี่นะครับมันก็จะเป็นเบ้าตาแล้วกระดาษเป็นพวกเอนี่แหละครับคิ้วนะครับนี่คือคิ้วแล้วก็ปกติเลยครับเชดดิ้งไปก่อนเชดดิ้งไปก่อนให้เรียบพอเชดดิ้งได้ปุ๊บก็เริ่มทำเป็นเส้นก็ได้อย่างนี้ก็จับดินสอให้ดีขึ้นแล้วก็เชดดิ้งเป็นคิ้วเชดดิ้งแบบนี้ก็เชดดิ้งไปตามโครงสร้างนี่นะครับเส้นคิ้วก็สังเกตลายเขาดีๆนะครับว่ามันเป็นยังไงให้สังเกตดีๆคือเวลาเรามีแบบของเราเองเราสังเกตแบบของเราดีๆนะว่าลักษณะของเขามันไปยังไงเพราะนั้นเราสามารถที่จะวาดได้ถ้าเราสังเกตดีแล้วก็เติมน้ำหนักก็ไม่ต้องเข้มมากก็พอประมาณคนนี้เป็นลักษณะก็คือว่าตาจะตีหน่อยนะครับอาจารย์จะค่อยๆเติมน้ำหนักเข้าไปคือพอระวังน้ำหนักในส่วนอื่นๆได้แล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดในส่วนที่เป็นน้ำหนักจริงๆของเขาอีกทีนะครับมาเก็บน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เป็นขนตาเราก็เติมเข้าไปขนตาล่างวาดเข้าไปได้เลยเนี่ยครับหางตาเราก็ตีเส้นเนี่ยระบายโค้งๆโค้งๆได้คนไหนที่แบบอยากจะสานเส้นก็สามารถสานทับได้เบาๆนะไม่ต้องไปเน้นเข้มมากไม่ต้องไปสานเยอะเกินไปก็ไม่สวยแต่ว่าถ้าเน้นแนวแบบสานเส้นเราก็ต้องแบบนิดนึงเราต้องฝึกนิดนึงนะต้องฝึกหน่อยนะครับอย่างนี้เลยนะครับวิธีเขียนตา
ขนตาล่างสำคัญไหมก็ไม่เสมอไปมันแล้วแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเห็นเรามองเห็นหรือเปล่าถ้าเรามองเห็นเราก็วาดมองไม่เห็นเราก็ไม่ต้องวาดมันก็คือการวาดแบบปล่อยวางนั่นเองนะครับอย่างเงี้ยนะครับวิธีการเนาะตรงนี้เป็นยังไงน้ำหนักเห็นไหมสังเกตว่าตาตรงนี้มันจะมีความขาวนี่คือวิธีระบายตากับคิ้วให้เข้ากัน